สภาพัฒน์ได้ปรับลดการคาดการขยายตัวของ GDP ปี2557เหลือเพียง 1% นะคะจากเดิมที่วางไว้ในกรอบ 1.5-2% พร้อมกับลดเป้าหมายการส่งออกเหลือไม่ขยายตัวหรือ 0% หลังจากที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้าค่ะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์รายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ไตรมาส3ปี2557ขยายตัว 0.6% ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส2ที่ขยายตัว 0.4% ผลจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นตามความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายภาครัฐการลงทุนโดยรวมกลับมาขยายตัวตามการลงทุนของภาคเอกชนทำให้9เดือนแรกของปีนี้เศรษฐกิจไทยขยายตัว 0.2% ขณะเดียวกันสภาพัฒน์ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี2557เหลือขยายตัว 1% จากเดิม 1.5-2% ปรับลดเป้าการส่งออกเหลือไม่ขยายตัวหรือ 0% จากเดิม 2% นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์เลขาธิการสภาพัฒน์บอกว่าแม้จะมีปัจจัยบวกจากการใช้จ่ายภาครัฐภาคครัวเรือนรวมถึงการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะเริ่มฟื้นตัวแต่ยังมีปัจจัยลบจากภาคการส่งออกที่ยังคงหดตัวรวมทั้งการชะลอตัวของภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวช้าส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งปีขยายตัวได้เพียง 1% ว่าในไตรมาสที่4นั้น GDP ของเรานั้นน่าจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าไตรมาสที่3นะครับโดยทั้งปีนั้นก็คาดว่าปีนี้เราน่าจะขยายตัวได้ 1% นะครับซึ่งก็เป็น 1% ที่ต่ำกว่าที่เราประมาณการไว้นะครับซึ่งตัวเลขที่ต่ำกว่าตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับมาจากปัจจัยเดียวเลยก็คือในเรื่องของภาคการส่งออกแต่ที่ไม่ค่อยดีนั้นก็มาจากในเรื่องของเศรษฐกิจโลกเป็นส่วนใหญ่นะครับในปี2558นะครับ2558นั้นเราก็คาดว่าภาวะการฟื้นตัวนั้นจะดีขึ้นโดยลำดับนะครับซึ่งก็ยังคาดว่าปี2558เราจะขยายตัวได้ 3.5-4.5% นะครับสภาพัฒน์คาดการตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปี2558จะขยายตัว 3.5-4.5% โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากการส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจากปีนี้ที่คาดว่าจะไม่เติบโตรวมทั้งการปรับตัวดีขึ้นของการท่องเที่ยวการลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในปีนี้จะเริ่มดำเนินการการเร่งใช้จ่ายและดำเนินโครงการลงทุนที่สำคัญของภาครัฐและการเริ่มกลับมาขยายตัวของภาคการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ในประเทศขณะที่การลดลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกจะช่วยเพิ่มอำนาจซื้อในปีหน้าให้มีความชัดเจนขึ้น